นี้เลยเห็นมันขนลุกคืนนี้ต้องนอนไม่หลับแน่ๆเลยแต่ต้นน้ำรู้หรือเปล่าแล้วว่าโครงกระดูกเหล่านี้เนี่ยนะทำให้เราเนี่ยได้รู้ถึงชีวิตความเป็นอยู่และประเพณีของคนในสมัยก่อนนะยังไงเหรอคะอย่างวิธีการฝังศพที่ต้นน้ำเห็นอยู่เนี่ยนะเกิดขึ้นเพราะว่าคนเรามีความเชื่อเรื่องทูตผีแล้วก็วิญญาณกลัวว่าคนที่ตายไปแล้วจะกลับมาหลอกหลอนเราอีกดังนั้นจึงต้องมีวิธีขจัดความกลัวของตัวเองออกไปทำให้มีประเพณีการฝังศพเกิดขึ้นทำให้ผู้ที่ตายไปแล้วเนี่ยไปอย่างมีความสุขไปสู่สุคติแล้วก็ไม่กลับมาหลอกหลอนเราอีกง่ายเรื่องการจัดการศพเนี่ยนะหรือเขาเรียกว่าโปรงศพเนี่ยมันมีอยู่สองวิธีใหญ่ๆวิธีที่หนึ่งก็คือการฝังเอาไปฝังในดินแล้วอีกวิธีหนึ่งก็คือการเผาแต่ว่าการฝังเนี่ยมันมีมายาวนานแล้วตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์คือมีมาตั้งแต่30,000กว่าปีมาแล้วแล้วความเชื่อของคนแต่ละกลุ่มแต่ละเผาก็แตกต่างกันไปนะบางกลุ่มก็เชื่อว่าคนที่ตายไปแล้วจากโลกนี้เนี่ยนะก็จะไปอยู่อีกโลกนึงเขาก็เลยมีการนำเครื่องมือเครื่องใช้อุปกรณ์รวมทั้งเครื่องประดับตกแต่งของคนที่ตายไปแล้วอุทิศให้แก่เขาไปโดยการฝังหรือไม่ก็เผาไปพร้อมๆกับคนที่ตายแล้วไงแต่ละศพเนี่ยจึงมีข้าวของเครื่องใช้มากน้อยไม่เท่ากันตามแต่ฐานะของผู้ตายยังไงล่ะจ๊ะเรารู้ไหมว่าการฝังศพของแต่ละแห่งเนี่ยก็มีวิธีการที่แตกต่างกันออกไปนะบางที่จะฝังศพลงไว้ในดินเลยบางที่ก็จะผูกหรือว่ามัดศพก่อนแล้วค่อยฝังหรือบางแห่งอาจจะเอาต้นไม้มาขุดแล้วก็ทำเป็นโรงศพหรือไม่ก็นำศพเนี่ยฝังลงไปในภาชนะดินเผาเลยการจัดการศพอีกวิธีหนึ่งเนี่ยหรือว่าเรียกว่าการโปรงศพเนี่ยก็คือการเผาศพเข้าใจว่าเราได้รับอิทธิพลจากอินเดียและพระพุทธศาสนาในอินเดียจึงหันมานิยมการเผาศพซึ่งมีมาประมาณ 2,000 กว่าปีเท่านั้นเองผู้ที่ประกอบพิธีกรรมจากเดิมเนี่ยที่เคยเป็นพ่อมดหมอผีก็เลยกลายเป็นพราหมณ์แล้วก็เป็นพระเอ๊ะแล้วเวลาเผาศพจะยุ่งยากมากไหมคะเราต้องเผาเข้าของเครื่องใช้เนี่ยไปเหมือนกับการฝังศพหรือเปล่าคะในสมัยโบราณเนี่ยวิธีการเผาศพก็ง่ายๆไม่ยุ่งยากเลยนะก็คือนำร่างหรือว่าศพเนี่ยกองฟืนแล้วก็เผาจากนั้นจึงเก็บกระดูกแล้วก็เท่าฐานบรรจุลงในภาชนะดินเผาขนาดเล็กแล้วก็นำไปวางไว้ตามเจดีย์หรือกำแพงโบราณบางแห่งเนี่ยก็นิยมเผากันสดๆเลยนะก็คือเผาทันทีที่ตายแต่บางแห่งก็นิยมเก็บศพไว้จนแห้งแล้วค่อยนำมาเผาจ้ะท่านอาจารย์สุรักษ์ศิวรักษ์เนี่ยเคยเล่าให้ลุงฟังว่าที่ทิเบตเวลาที่มีคนเสียชีวิตเขายังมีประเพณีอยู่อย่างคือเขาเฉือนเนื้อคนศพที่เสียชีวิตแล้วก็เอาศพเอาเนื้อเนี่ยไปให้กับแร้งและนกกินขณะเดียวกันกระดูกเนี่ยเขาก็เอาไปตำแล้วก็ไปผสมกับแป้งแล้วก็เอาไปให้นกกินพร้อมๆไปกับเนื้อฟังดูน่ากลัวจังเลยนะคะก็เพราะมีคนกลัวอย่างต้นน้ำเนี่ยคนเขาก็เลยพัฒนาขึ้นโดยการที่เอาศพเนี่ยเอาไปใส่ในโลงเพื่อไม่ให้อุจจาระตาแล้วเวลาเผาก็เลยเอาไปใส่บนเมนทำซะสวยงามไงล่ะยังไงต้นน้ำก็ว่าน่ากลัวอยู่ดีค่ะถ้าอย่างนั้นพี่ว่านะเราเนี่ยไปดูเรื่องสวยๆงามๆทางด้านนู้นกันดีกว่าไหมจ๊ะดีสุดเลยค่ะอ่ะไปสนับสนุนของรางวัลโดย C1 Kitty Book ร่วมสร้างนักสำรวจโดยบริษัทปตท.จำกัดมหาชนบริษัทบุญรอดบิวเวอรี่จำกัดกลุ่มบริษัทแหลมทองสหการ